สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เฮียจัดให้จัดเบื้องหลังจากรายการใครไม่เฮงกูเฮงทริปอีสาน5วัน4คืนมาให้ชมกันครับในเวลาเร่งด่วนทีมถ่ายทำก็ต้องประยุกต์สิ่งรอบตัวมาใช้ครับยกตัวอย่างเช่นขาตั้งกล้องวันนี้ไม่เอาขากล้องมาเร่งด่วนเร่งด่วนตู้บริจาคช่วยและสำหรับทริปนี้วัดแรกที่วัดสักวันก็ต้องเดินขึ้นเขาซะแล้วสภาพพิธีกรเลยเป็นอย่างนี้นี่แหละครับนี่วัดแรกเองนะพี่ของทริปนี้พี่ลงทั้งตัวแล้วนะน้ำมันอ่ะไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะใส่ชุดเชียร์ลีดเดอร์ได้พี่จะสู้ๆชุดเหลือไหมพี่จะผมช่วยมันเหมือนในนี่ไงมันเหมือนเรานั่งบนเบาะมานานนะเราเดินทางแล้วมันเหมือนแช่อย่างนั้นไม่ปวดหรอกผมสบายใช่ทีมาไหมไม่ไหวอะบ้าหน้าคาเราก็ไปมาแล้วคนที่เสื้อผมหนาอ๋อนี่ขนาดบอกตัวเองว่าผอมลงนะก็ยังขึ้นไม่ไหวเหมือนเดิมหลังร้ายแล้วบอกว่า8กิโลหนูหายไปแล้วพี่เจ๊แต่ขึ้นก็ล้างท้ายสุดท้ายเหมือนเดิมความจริงนี่คุณแอร์เขาลดน้ำหนักด้วยวิธีพิเศษนะเขาขี่ม้าลดน้ำหนักขี่ไปอาทิตย์เดียวลดไป20โลขี่ไงน้ำหนักม้าหายไป20โลน้ำหนักม้าหาย20โลเพราะคุณหนักไงแบกมันอยู่อะมันแบกมันอยู่ไม่เก็ตเลยและสำหรับพิธีกรสาวของเราวันนี้มาสวยเลยนะเนี่ยนี่มาลูกสาวภูไทยไเป็นไงวันนี้เอาว่าทริปอีสานนี่เขาจะมีขนบหนึ่งที่คุณน่าจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่อะไรอ่ะห้ามกุ้ยสตีขึ้นบูธอะไรอ่ะแม่แบบอยากเกิดเป็นชายอยากเป็นเพศเดี๋ยวนี้เลยอ่ะเพราะเมื่อกี้ผมพระท่านก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปห่มเพราะว่าเราอ่ะศรัทธาในพุทธศาสนาเยอะมากเรารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสอ่ะแบบเกิดเป็นผู้ชายทันปะคล้ายๆอยู่แล้วคุณถ้าเรื่องแรงนี่คุณถือว่าใช้ได้ใกล้เคียงคำว่ายืนชื่นชมความสวยงามด้านนอกเดี๋ยวผมถ่ายภาพด้านในมาฝากทำบุญด้วยนะคนเฮ้ยสุดยอดวัดนี้ไม่เป็นไรวัดต่อไปแล้วกันนะคุณแอร์ทำไมมานั่งข้างนอกอ่ะนี่โบสถ์กลางน้ำเจ้านะแอบสงบจิตสงบใจสงบใจใช่เข้าไม่ได้พูดไปตรงๆวัดห้ามค่ะเพราะห้ามปีกาเข้าต้องบอกนี้ก่อนว่าเราเข้าใจแหละว่าพระกรรมฐานเนี่ยท่านจะมีแบบการรักษาศีลที่เคร่งครัดและเคร่งครัดเขาว่าก็เป็นธรรมเนียมของทางสายนี้แล้วกันเราก็ต้องจำยอมต่อต้องจำยอมเกิดประเพณีอยู่ข้างนอกกันก่อนอย่านะโอเคเจ้าพ่อบทสวดอย่างเปาสติมาขอบทไหนจัดให้ได้หมดแล้ววันนี้แม่ค้าเขาขอบทไหนอยู่ล่ะเนี่ยถ้านั่งว่างๆท่องไปเรื่อยๆเลยนะแป๊บเดียวหมดแผงเลยเริ่มอย่างครับท่องผมจะได้ซื้อเลยพี่ไปถามอะไรเขานะพระวันตุเมพี่ไปถามอะไรเขาอะถามว่ามีคาถาค้าขายไหมคะอ๋อเราก็มีนี่ครับพี่มินน่าละแบรนด์ของเราเลยดังนั่นไงแบรนด์อะไรฮะน้ำนมข้าวโพดสติมาครับว่าแล้วก็ขายของกันซะหน่อยเออดีนะติดต่อได้ที่แอดสติมา8ครับผมเข้าไปในไลน์ออฟฟิเชียลได้เลยนะนี่ขนาดยังไม่ได้ส่วนนะเนี่ยนี่ไงคนบัดเดียวคนซื้อเต็มเลยนะเนี่ยส่วนแล้วขายดีขนาดไหนโดยปกติแล้วจะเป็นเบื้องหลังจากรายการ The Six Sense คนเห็นผีแต่ด้วยทริปเนี้ยเฮียมาในฐานะช่างภาพจำเป็นตอนถ่าย The Six Sense เลยไม่มีเวลามาถ่ายเบื้องหลังให้ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ